เคครับคราวนี้เรามาดูกันเลยว่าถ้าอัตราผลตอบแทนของเราเพิ่มขึ้นดูซิว่าการวางแผนของเราตารางของเราจะเป็นอย่างไรนะครับความมั่งคั่งของเราจะเป็นอย่างไรดูตาม Excel เลยนะครับตอนแรกที่ผมบอกไว้ก็คือ 2% นะต่อปี 2% ต่อปีก็คือการสมมุติฝากเงินปีต่อปีนะครับได้ผลตอบแทนประมาณ 2% นะมีคำถามขึ้นมาอีกนะตอนที่สอนนิสิตว่าอาจารย์ลงทุนในทองคำนะครับระยะยาวได้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่เพราะว่าชอบทำงานแล้วก็เก็บทองเนาะมีความเชื่อว่าเก็บทองดีเก็บไปเลยยังไงราคามันก็ต้องขึ้นนะครับทองคำเนี่ยถ้าเป็น100ปีนะครับประมาณที่เก็บข้อมูลกันมา100ปีนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วทองคำจะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2% ต่อปีนะครับ 2% ต่อปีนะฮะทองคำเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะได้ 2% ทุกปีนะแต่ค่าเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก 2% ต่อปีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประมาณนี้ตาม Excel เนี่ยก็คือจะได้ผลตอบแทนประมาณนี้ถ้าเกิดเราแทนที่เราจะฝากเงินเราเอาเงินนั้นไปซื้อทองคำราคาก็อาจจะเพิ่มนะครับแต่มันอาจจะโชคดีที่บางปีเนี่ยพอเราซื้อไปปุ๊บเราได้มันอาจจะขึ้น 40% นะฮะยังมีบางปีช่วง 4-5 ปีที่แล้วนะครับอยู่ดีๆก็ขึ้นมา 50% ก็มีนะครับแต่มันก็มีบางปีที่มันตกฮวบ 40-50% ก็มีเหมือนกันแต่โดยระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะได้ประมาณสัก 2% ต่อปีนะครับเราคราวนี้เราลองมาดูที่เป็นเปลี่ยนเป็น 5% บ้าง 5% ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 7% เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้อย่าลืมว่านี่คือตัวเลขเดิมนะครับดูเป้าหมายตอน60เรามีประมาณ10ล้านนะถ้าเกิด11ล้านนะครับถ้าเราลงทุนแบบเดิมก็คือได้ผลตอบแทนที่ 2% เราขอเปลี่ยนตรงนี้เป็น 5% นะฮะอย่าลืมว่าไฟล์นี้เนี่ยก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เองเลยนะครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับพวกนี้เนี่ยตัวเลขทุกอย่างที่ใส่มาเนี่ยมันไม่ยากเลยและถ้าไม่อยากทำก็สามารถโหลดได้เดี๋ยวจะฝากไฟล์นี้ไว้ในไทยมุกเนี่ยแหละนะฮะก็เอาไปลองเปลี่ยนตัวเลขดูอยากให้กำหนดตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคดก็ลองมากดตรงนี้ได้อ้าวเปลี่ยนอัตราผลตอบแทนมาที่ 5% นะครับ5% นี้ก็คือโดยเฉลี่ยแล้วเงินฝากระยะยาวนะครับที่เก็บข้อมูลกันมาก็เนี่ยประมาณ 4-5% ต่อปีนะครับก็จะเป็นยังไงถ้าเกิด 5% จะดูที่อายุ60เห็นไหมเมื่อกี้10เท่าไหร่11 12นะครับก็กลายมาเป็น15ล้านนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็ยังไม่ดีมากนะครับเพราะว่าอายุแต่ก็ยังโอเค70ก็ยังเป็นบวกอยู่นะฮะสินทรัพย์เราแต่พอไปอายุ80แล้วก็เริ่มติดลบอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น 5% เนี่ยก็ถือว่ายังพอโอเคอยู่แต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับ 5% เนี่ยนะฮะก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของพวกตราสารหนี้บ้างนะครับโดยเฉลี่ยนะฮะไม่ใช่ทุกบริษัทนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะคราวนี้ถ้าขึ้นไปที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เลยไม่ว่าจะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับโดยเฉลี่ยนะฮะมันจะได้ประมาณสัก 10% ต่อปีอันนี้แบบสถิติเป็น100ปีนะฮะหรือของไทยจะสักประมาณเท่าไหร่40-50ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ลองดูนะฮะเปลี่ยนเป็นนะครับ 10% นะครับถ้าเปลี่ยนเป็น 10% เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนอายุ60เห็นไหมตอนนี้เราจาก10กว่าเนี่ยกลายมาเป็น30ล้านได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่นักลงทุนเขาแนะนำกันด้วยนะครับก็คือว่าถ้าคุณแบบไม่อยากมีความรู้ด้านลงทุนเลยนะฮะคือไม่อยากมาเลือกหุ้นไม่อยากมาต้องนั่งวิตกหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยคุณก็เฉลี่ยซื้อดัชนีไปเรื่อยๆนะครับซื้อดัชนีไปเรื่อยๆเนี่ย เราก็สามารถได้ผลตอบแทนประมาณสัก 10% ต่อปีนะฮะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นเลยนะเนี่ยเราได้เงินเดือนเหมือนเดิมนะฮะ
ได้เงินเดือนเหมือนเดิมไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมเลยแต่จะเห็นได้ว่าอายุ60เนี่ยเรามีเงิน30ล้านเลยแล้วมันยังสามารถพอกพูนขึ้นไปได้อีกเห็นไหมครับทุกปีทุกปีไม่มีลดเลยนะครับเนี่ยสินทรัพย์ของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายของเราเราเทียบกับเงินเดือนของเราเห็นไหมค่าใช้จ่ายเราเป็นแบบเดิมแต่รายรับของเราเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีสินทรัพย์เยอะ30ล้านเนี่ยเราได้จากการลงทุนเนี่ยปีละ3ล้านเลยปีละ3ล้านนะครับเห็นไหมเนี่ยคอลัมน์นี้คือคอลัมน์ investment นะครับก็คือปีนึงเราได้เงินจากการลงทุน3ล้านโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเรามีทุนตั้งเยอะพออายุ60เรามีทุนเยอะนะครับแต่เรามีนะฮะในตรงนี้ก็คือเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทแล้วเราก็เอามาคูณ12แล้วก็ไปหักลบกันนะฮะเพราะฉะนั้นต่อปีมันก็เลยเพิ่มขึ้นประมาณล้านกว่าบาทก็ยังถือว่าไม่ติดลบนะทุกปีก็เงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจะเห็นได้ว่าอายุนะครับนะครับอายุเท่าไหร่70อายุ70ก็มีเงิน51ล้านโอ้โหแจกลูกหลานสบายนะนี่ก็สามารถแจกลูกหลานได้แต่อย่าแจกเยอะเกินต้องเก็บไว้ด้วยเพื่อที่จะไปลงทุนต่อนะครับต้องลงทุนต่อเรื่อยๆอายุ80เห็นไหมครับมีเงิน88ล้านอ่ะ94ล้านเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็23ล้านก็ถือว่าอยู่ได้สบายๆเลย23ล้านเนี่ยนะครับนี่นะฮะแล้วยิ่งเห็นไหมฮะนี่ที่เขาบอกว่าถ้ายิ่งดวงแก้วด้านอายุยืนมากๆเห็นไหมอายุ90นะครับดูนะครับ90เนี่ยมีเงินประมาณเกือบ200ล้านแล้วอ่ะโอ้โหชิลมากเทียบเป็นเงินปัจจุบัน35ล้านนะครับอยู่ถึง100ปีแล้วก็ได้นะครับมีเงินประมาณ400กว่าล้านหรือ60แต่ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องลงไม่ต้องดูหุ้นดูอะไรเลือกหุ้นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องฟังใครเลยลงทุนไปอย่างเดียวนะครับก็ได้ประมาณ 10% ต่อปีนะฮะนี่เป็นสถิติที่ระยะยาวนะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์เราได้เห็นไหมสร้างความมั่งคั่งของเราได้ไม่มีติดลบด้วยนะครับไม่มีติดลบเลยนะถ้า 15% ยังเก่งขึ้นมาอีกนะครับเก่งขึ้นมาอีก 15% เนี่ยก็คือเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างจะใช้ได้แล้วเยี่ยมแล้วนะครับดูสิเกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นไหมว่าพอ 15% ปุ๊บมันเป็นอัตราทบต้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้30ล้านตอนนี้กลายเป็นประมาณ70ล้านบาทละอายุ60นะครับอายุ70ก็200กว่าล้านนะฮะอายุ80ก็900กว่าล้านโอ้สบายใจเนาะเนี่ยอันนี้อายุ90นี่ 3,000 กว่าล้านนะฮะอย่างที่บอกอายุ100เห็นไหมยิ่งอายุยืนยิ่งมันยิ่งทบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนอายุ100เนี่ยคุณมีเงินได้หมื่นกว่าล้านหมื่นอะไรเนี่ย14,000นะ15,000นะครับย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้มาจากเงินเดือนของคุณนะไม่ได้มาจากการทำธุรกิจหรือไม่ต้องมาทำอะไรที่นอกเหนือจากเงินเดือนเลยเพียงแต่คุณต้องเก็บเงินให้ได้และคุณต้องลงทุนได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่ากูรูที่เขาเก่งๆลงทุนเนี่ยสมมุติเขาได้ 20% ต่อปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดูนะครับ160กว่าล้านนะฮะ60อายุ60เนี่ยจากเมื่อกี้ถ้าเราฝากเงินอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านตอนนี้เป็น160กว่าล้านแล้วนะครับอายุ70ก็เป็น 1,000 ล้านได้เลยนะฮะพอร์ตของคุณเป็น 1,000 ล้านได้เลยอายุ80ก็ 6,000 ล้านนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ 200,000 กว่าล้านนะครับอันนี้คือตอนอายุ100ขวบ100ปีอันนี้ก็เป็นแบบพูดง่ายๆเหมือนคล้ายๆกับวอเตอร์ชลอตนะครับวอเตอร์ชลอตเนี่ยเป็นเพื่อนกับวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ทำแบบนี้นะครับวันๆไม่ทำอะไรเลยก็มาเข้าออฟฟิศตอนเช้านะครับ9โมงเช้าเข้ามาแล้วก็อ่านพยายามหาหุ้นถูกๆนะครับ4โมงเย็นนะครับบ่ายสีเนี่ยก็กลับบ้านแล้วครับทำอย่างนี้ทุกวันเขาบอกมีความสุขไม่ต้องเครียดด้วยนะก็เลือกหุ้นไปแล้วก็ลงทุนในหุ้นในพอร์ตประมาณสัก100ตัวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ประมาณ 20% ต่อปีนะฮะ
ชีวิตก็มีความสุขแล้วก็สามารถทำเงินได้นะครับอันนี้ก็จะออกแนวเป็นแบบวอเตอร์ช็อตนะครับ 20% ถ้าเก่งๆอย่างบัฟเฟตหน่อยบัฟเฟตประมาณ 25-27-29% อะไรประมาณนี้ให้ 27% เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมอายุ60คุณก็มีเงินได้เป็นประมาณ500กว่าล้านนี่คือเงินที่คุณได้อย่างเงี้ยเพราะว่าจากเงินเดือนนะที่คุณเก็บไว้และคุณไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี 27% แต่อันเนี้ยต้องแบบเก่งมากๆค่อนข้างเก่งเลยต้องอ่านเป็นต้องอ่านบัญชีเป็นต้องเลือกหุ้นที่ถูกหุ้นที่ดีนะครับไม่เจอวิกฤตก็สามารถผ่านไปได้นะครับ 27% ต่อปีระยะยาวเนี่ยก็ค่อนข้างจะทำยากนะครับแต่ก็สามารถทำได้บัฟเฟตต์ก็ทำมาแล้วนะครับอันนี้ก็ได้อายุ70ก็ประมาณ6,000กว่าล้านนะครับ80นะครับก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย70,000ล้านบาทนะครับแหมอยากได้70,000ล้านบาทก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเซกชันถัดไปก็จะมาบอกช่องทางว่า70,000กว่าล้านบาทก็สามารถทำได้ถ้าคุณอยากทำนะครับอันนี้ก็อายุนะฮะ90ก็ประมาณเท่าไหร่ 700,000 กว่าล้านครับชิวๆบัฟเฟตต์นี่อายุเกือบประมาณตอนนี้เกือบ90แล้วก็มีสินทรัพย์อยู่ประมาณเป็นล้านบาทนะครับถ้าเกิดเขาไม่บริจาคให้กับสาธารณชนนะครับหรือบริจาคให้กับฟาวเดชั่นของมาลินดาเกตนะครับก็น่าจะมีเงินที่เยอะกว่านี้มากนะครับอายุ100เห็นไหมก็มี8ล้านล้านบาทได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แค่ดวงแก้วนะฮะที่บอกเมื่อกี้นี้คือด้านการลงทุนอย่างที่ดร.นิเวศบอกนะครับก็คือดวงแก้วนี้สุขสว่างมีความเก่งทางด้านการลงทุนก็สามารถทำให้คุณเนี่ยตอบโจทย์ตัวเองได้สามารถมีความมั่งคั่งทางการเงินได้นะคราวนี้เราลองมาดูถ้าสมมุติว่าไอ้ทั้ง3อย่างมากันทีเดียวเลยนะครับก็คือคุณมีเงินปัจจุบันเยอะด้วยสมมุติสัก1ล้านบาทนะครับอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็มีเงินออมเก็บเงินก็เก่งนะครับแทนที่จะเป็น 30% คุณเก็บไปสมมุติ 50% นะแล้วก็ผลตอบแทนก็เก่งสักหน่อยสัก 20% ต่อปีนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยดูซิอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคุณก็ได้300กว่าล้านก็สามารถทำได้นะฮะ 2,000 กว่าล้านตอนอายุ70นะครับตอนอายุ80ก็หมื่นกว่าล้านเห็นไหมฮะอันนี้ก็90ก็90,000กว่าล้านโอ้นะฮะ100ปีก็500ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีอายุยืนยาวนานนะครับอย่างที่บอกคุณก็ยิ่งจะสามารถทบต้นเงินไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงทุนเก่งด้วยเก็บเงินเก่งด้วยโอ้โหนะฮะก็จะมีแต่ความมั่งคั่งมาเยือนคราวนี้มีประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าสมมุติย้อนหลังกลับไปวันนี้ได้ทั่วไปเลยลงทุนในดัชนีธรรมดานะฮะได้ 10% เก็บออมสัก30นะครับแล้วก็เงินต้นมีเหมือนเดิม 200,000 คราวนี้คุณก็มีวินัยทางการเงินนั่นแหละนะครับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่บอกนะครับก็ไปได้นะฮะเงินไม่ติดลบอะไรสินทรัพย์ไม่ติดลบแต่เกิดว่าไปประสบอุบัติเหตุนะครับหรือเกิดเป็นโรคอะไรร้ายแรงขึ้นมาครับต้องใช้เงินเยอะอย่างสมมุติเนี่ยเก็บเงินมาได้เนี่ยที่อายุเท่าไหร่50แล้วตอนนี้เนี่ยคุณต้องใช้เงินเยอะเลยในการรักษาตัวนะครับเงินจาก7ล้านกว่าบาทสมมุติเหลือแค่ 500,000 ขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยฮะจากที่เก็บได้7ล้านเนี่ยลดลงมาเหลือ 500,000 นะครับเกิดอะไรขึ้นทันทีเห็นมั้ยตอนแรกคุณจะได้เงินตั้งเยอะเห็นมั้ยฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นติดลบอีกแล้วเครียดกันอีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคุณพยายามที่จะมีความมั่งคั่งแต่ลืมที่จะบริหารความเสี่ยงอย่างอื่น
นะความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวเราเองอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายอาจจะทำงานหนักเกินไปนะครับหรือทานของไม่เป็นประโยชน์ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะฮะก็สามารถเนี่ยเห็นไหมตรงนี้พอเกิดเหตุการณ์นะฮะความเสี่ยงขึ้นเงินลดฮวบทันทีเลยแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลก็แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเราก็ต้องมาดูว่าความเสี่ยงเรามีอะไรบ้างเราจะบริหารความเสี่ยงแต่ละอย่างของเราได้อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไปตอบโจทย์แล้วก็ตอบจุดมุ่งหมายของเราที่เราอยากจะมีความมั่งคั่งในชีวิตนะครับมีความมั่งคั่งทางการเงินนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในบทถัดไปนะครับในบทถัดไปเราก็จะได้มาพูดถึงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับว่าลงทุนใช้กลยุทธ์แบบไหนที่จะสามารถช่วยเราได้ในการที่จะไปสู่จุดหมายที่เราตั้งไว้ว่าเราอยากจะมีความมั่งคั่งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ